ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของ1ใน3ปอคราวนี้มาดูกันอีกเนี่ยนะคะปอที่ว่านี้อีก1ปอนั่นคือบิ๊กป้อมนะคะที่นั่นก็บอกว่าได้มีการคุยกันแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุยกับบิ๊กตู่ไม่ว่าจะคุยกันกับบิ๊กป๊อกเนี่ยนะคะทั้ง3ปอนี้ว่าคุยกันแล้วแต่ว่าคุยกันเรื่องอื่นนะไม่ได้คุยกันเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะมีการไปนั่งตำแหน่งมท.1แทนนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยบอกว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามนะบอกว่าได้มีการคุยกันแล้วหรือยังพลเอกประวิตรบอกว่าคุยแล้วเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรบ้างพลเอกประวิตรบอกว่าไม่บอกแต่ว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อไปอีกว่าแล้วได้มีการคุยกันเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่คำตอบที่ได้จากพลเอกประวิตรคือไม่มีไม่รู้เมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะไปนั่งตำแหน่งว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่รู้ที่คุยนะไม่ได้คุยเรื่องนี้เท่านี้แล้วค่ะ